SMM TV สถานีข่าวกีฬา24ชั่วโมงรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งกีฬาโลกรอบรั้วดิวิชั่น2ขอนำเสนอพญาอินทรีย์ไทยฮอนด้าอีกหนึ่งทีมครับที่ทะลุเข้ามาเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกสาย B ในฐานะแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลที่ขนาดนี้ลงฟาดแข้งในรอบสุดท้ายนี้ไปแล้ว3เกมชนะ1และแพ้2เกมเก็บได้3คะแนนรั้งอันดับ4จาก6ทีมซึ่งในเกมแรกครับสามารถเปิดบ้านเอาชนะศรีสะเกษยูไนเต็ดมาได้2ประตูต่อ0จากเบคเคนบาวเซอินและบัมบ้าฟาเดลมาในเกมนัด2ครับเจอกับทีมสุดฮอตอย่างตราด FC อันดับ3จากโซนภาคกลางและตะวันออกต้านทานไม่ไหวครับเจอทีเด็ดตราดไป3ตุงจากการทำประตูของเรมอนรัตพรแซ่ตันและชัดดนัยจูมผาและในเกมล่าสุดเกมที่3บุกไปเยือนระยอง FC รองแชมป์ภาคกลางทีมแกร่งอีกทีมหนึ่งครับพ่ายไปอีก0ประตูต่อ1จากประตูของอลงกรจอนนาทอง3เกมผ่านไทยฮอนด้ารั้งอันดับ4สาย B กลางตารางถือว่ายังไม่เสียหายครับเพราะยังเหลืออีก7นัดด้านโค้ชเต่าอภิรักษ์ศรีอรุณกุนซือใหญ่ของทีมได้บอกเล่ากับทีมงาน SMM TV ว่าขณะนี้ความพร้อมของทีมไทยฮอนด้านั้นสมบูรณ์ดีครับทุกตำแหน่งฟิตเปรี้ยเกมที่ผ่านมาโดยรวมทีมเราเล่นกันดีแต่โชคร้ายตรงที่เมื่อพลาดแล้วเสียประตูเลยแต่หนทางยังอีกไกลซึ่งต่อไปเราจะประมาทไม่ได้เพราะต้องการโอกาสทำคะแนนไล่จี้กลุ่มผู้นำเพื่อการเข้ารอบซึ่งในตอนนี้ได้ซ้อมเน้นหนักเรื่องการครองบอลให้มากเพราะเมื่อเราครองบอลจะมีโอกาสสูงในการทำประตูมากกว่าการวิ่งไล่บอลจากคู่ต่อสู้ซึ่งคงต้องรอกันดูในเกมนัดต่อไปที่จะเจอทีมแชมป์ภาคเหนือที่ทำคะแนนทิ้งคู่แข่งลิ่วในลีกปกติถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันแม้ฟอร์มในรอบนี้จะไม่ดีเท่าที่ควรสุดท้ายโค้ชเต่ายังได้ฝากมาถึงแฟนคลับของทีมไทยฮอนด้าแม้จะมีฐานแฟนบอลไม่มากเหมือนทีมอื่นๆเพราะเป็นทีมองค์กรแต่ก็เชิญชวนนะครับสำหรับพนักงานบริษัทฮอนด้าและหลายคนที่ติดตามผลงานทีมช่วยเข้ามาให้กำลังใจทีมด้วยครับนัดที่4วันเสาร์นี้ SMM TV จะถ่ายทอดสดลีกดิวิชั่น2รอบแชมเปี้ยนลีกคู่ระหว่างพญาอินทรีย์ไทยฮอนด้าเปิดบ้านพบกับพยัคฆ์ล้านนาเชียงใหม่ FC สดจากสนามเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังสถิติที่เคยพบกันสำหรับคู่นี้เคยลวนกันมาแล้วครับในลีกดิวิชั่น1ฤดูกาล2011ผัดกันแพ้ผัดกันชนะในยามที่ทีมตัวเองเป็นเจ้าบ้านครับนัดนี้จะเป็นการลิงแมตช์อีกครั้งแต่อยู่ในลีกต่ำกว่าเท่านั้นเองอย่าลืมติดตามชมนะครับรอบรั้วดิวิชั่น2ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ